มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนางเอกหมอลำดังเจออุบัติเหตุรถกระบะตัดหน้าพ่อแม่ลูกเรียกว่าคนแห่ชื่นชมสนั่นทั้งโซเชียลนะคะสำหรับอมแอมเพชรบ้านแพงนางฟ้าหมอลำน้ำใจงดงามขณะเดินทางไปซื้อของใกล้ที่พักที่จังหวัดชัยภูมิพบเหตุกระบะตัดหน้ามอเตอร์ไซค์พ่อแม่ลูกล้มคว่ำบาดเจ็บและได้ลงไปช่วยเหลือด้วยสาวอมแอมระบุว่าเหตุเกิดเวลา 12:20 น.อมแอมกำลังออกไปที่เซเว่นใกล้ที่พักแถวๆหน้าอบต.เกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิเจออุบัติเหตุรถกระบะตัดหน้ามอเตอร์ไซค์จนเสียหลักลงข้างทางมีเด็กอายุ8เดือนตกจากรถหัวฟาดพื้นพ่อและแม่ของน้องบาดเจ็บแต่รถกระบะได้ขับหนีตามไม่ทันอมแอมเลยโทรประสานเรียก1669และสถานีตำรวจตอนนี้ใจสั่นมากๆขอบคุณรถฉุกเฉินที่ประสานรถเร็วทันเหตุการณ์ขอให้ทั้ง3คนปลอดภัยนะคะนางเอกหมอลำดังเจออุบัติเหตุรถกระบะตัดหน้าพ่อแม่ลูกรีบช่วยทันทีขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ